สวัสดีครับผมแบทชินโนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องอาหารนะครับมาม่านะฮะช่วงนี้ทุกคนกักตัวนะฮะมาม่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตมากเลยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะบะหมี่เผ็ดซัมยังนะครับเป็นอาหารที่ผมโปรดปรานมากๆเลยนะครับเผอิญวันนี้ผมมีเก็บความรู้มาแนะนำนิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ผมทำผิดสูตรนะฮะปกติผมเป็นคนชอบกินอันนี้มากแล้วก็ทำปกติแหละครับก็คือลวกเส้นในน้ำพอน้ำเดือดก็เอาน้ำออกคราวนี้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงในห่อของมันที่มันจะมี2ห่อก็ปกติแล้วคลุกเคล้าแล้วกินแล้วก็อร่อยดีนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะวันนี้เราผิดสูตรนิดนึงตรงที่ว่าในช่วงตอนลวกเส้นเนี่ยผมเอากะหล่ำปีกับไส้กรอกเข้าไปลวกในหม้อด้วยนะฮะซึ่งปกติผมไม่เคยทำแต่วันนี้อยากลองใส่เครื่องเข้าไปด้วยนะฮะต้มน้ำไปพร้อมกันเลยเส้นกะหล่ำไส้กรอกคราวนี้พอเดือดปุ๊บน้ำเดือดปุ๊บเส้นสุกปุ๊บก็เอาน้ำออกนะฮะแล้วก็เอาเทรวมลงในชามนี้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงของมัน2ห่อนะครับปกติเลยแล้วก็มากินฮะรสชาติแม่งแหลกไม่ได้เลยนะฮะ oh, no. จืดมากนะฮะจืดมากโหปกติเนี่ยคือรสชาติมันแบบเผ็ดซีซ่ากำลังดีพอใส่ไอออปชั่นเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วมาคลุกเคล้ากับปกติของมันเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะเสียรสชาตินะฮะอันนี้อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะฮะว่าบะหมี่เผ็ดเกาหลีเนี่ยควรจะกินเปล่าๆนะฮะอย่าเอาอะไรไปผสมกับมันเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนทำแล้วนะฮะใส่ผักใส่ไส้กรอกใส่หมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผอิญว่ามันอร่อยหรือว่ารสชาติไม่เสียนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมจะได้กินอร่อยๆบ้างเพราะว่าเห็นเพื่อนๆใน Facebook เนี่ยเขาชอบกินใส่ไส้กรอกใส่ผักกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ารสชาติเขาเสียหรือเปล่าหรือว่าของผมเป็นคนเดียวนะฮะแต่อันนี้เพิ่งลองทำครั้งแรกรู้สึกแบบโอ้ไม่โอนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะฮะสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าไอ้บะหมี่เผ็ดเนี่ยต้องกินเปล่าๆไม่ควรใส่อะไรคู่ไปกับมันเลยนะฮะยังไงก็ลองไปทำตามกันดูว่าเสียรสชาติหรือเปล่านะฮะวันนี้มาเพียงแค่นี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ